สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กหัวร้อนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงก๊กอิสระนะครับว่าจัดทีมยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกล่อง LSS นะอันนี้คือคนถามมาเยอะนะครับว่าควรเอาตัวไหนนะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานมันยังไม่มีนะโอ้โหแต่วันนี้เขารีบปล่อยเร็วไปหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวกันก่อนแล้วกันนะครับนี่กล่องชิ้นส่วนวิรบุตร SSS นะครับอันนี้มันมีแจกฟรีนะแต่ส่วนใหญ่ต้องไปเติมเงินนะครับตัว SS คือถ้าไม่เติมก็อาจจะหาตัวยากนะครับประมาณนี้เรามาดูในส่วนตอนนี้ก็จะมีชิ้นส่วนจูโล่งนะจูโล่งกาเซียงตัวเด็ดๆเลยนะครับอย่างม้าเฉียวของจกอย่างเงี้ยจิวยี่ของงอกุยแกของวีนะครับโจจูนี่ของอิสระแล้วก็ริปโป้มานี่มีอยู่แล้วของเบ้งของจกเลยครับมาเร็วเกินเนาะจิวท่ายซูมาอี้ชิ้นส่วนหมอเทวดาหัวโตนะครับเหมือนหัวโตจะมี2ล่างนะแล้วก็ชิ้นส่วนเทพกวนอูนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเตียวเลี้ยวไอ้พวกนี้ก็จะเป็นขุนพลในตำนานอยู่แล้วอันดับแรกก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกตัวอะไรใช่ไหมเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าเพื่อนๆเล่นเน้นก๊กไหนก่อนเดี๋ยวมีให้ดูก่อนนะครับอย่างของหมีเนี่ยถ้าเกิดหมีไม่เอาเตียวเลี้ยวคงจะเอาโจจูเหตุผลเพราะว่าอะไรหมีเล่นก๊กอิสระใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ซึ่งตอนนี้เตียวริปโป้หมีจะขาดแค่เตียวเลี้ยวตัวเดียวเลยเห็นไหมถ้าเกิดปลดตรงนี้ได้หมีก็จะได้เพิ่มพลังชีวิตพลังป้องกันเวทพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีซึ่งมันบวกเยอะมากนะแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ควรลงตัวพวกนี้ให้หมดครับมันจะบวกเวลาลงมันจะบวกพลังเยอะนะแต่คือจะไม่ลงก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่มันปลดพัฒนาเยอะมันลงมันก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดหมีเลือกเตียวเลี้ยวหมีก็ครบเลยพัฒนาริปโป้นะครับต่อไปเป็นในส่วนโกซูนเห็นไหมหมีก็อาจจะเลือกเตียวเลี้ยวเพราะว่าเห็นไหมมันก็ปลดโกซูนพอดีเลยแต่ว่าโกซูนนี่หมีว่าถ้าจะเอาแทงถึกๆจริงๆต้องไปเอาโจหินจะดีกว่าครับโกซูนมันเหมือนเป็นแทงมีดาเมจคิวตัวเองอะประมาณนี้แต่ว่าสนามมันก็จะดีกว่าไงถ้าเกิดเราไปเล่นฝ่ายอิสระใช่ไหมมันก็จะครบมากกว่าประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าจะเล่นหัวโตใช่ไหมหัวโตไม่เกี่ยวกับเตียวเลียวครับของหัวโตเนี่ยต้องเอาโจจูครับเห็นไหมก็จะได้เป็นควบคุมเสียหายและฟื้นฟูด้วยนะครับก็คือโจจูมันทำได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดมาคู่หัวโตนี่ห้าจะตายยากมันอยู่ที่การจัดทีมว่าเพื่อนๆ เล่นกกอะไรแล้วก็ขาดทีมอะไรตัวอะไรประมาณนี้ดีกว่าส่วนอย่างต่างโต๊ะหรือว่าเตียวเซียนมีครบหมดแล้วไงมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวเอสถูกไหมตัวเอสมันส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบตัวโหดไปเลยมากกว่าอย่างเตียวกกนี่เอาจริงๆนะมันเอาสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ3 กิกนะครับ30 กิกนะครับแล้วก็GVIP ก็จะเป็นในส่วน4กิกนะครับแล้วก็ SVIP 16กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับไว้เล่นสากัดโป้งสายเวครับซูมาอี้หงเบ้งอย่างเงี้ยเนี่ยโจโฉอย่างเงี้ยกองซุนจ้านจริงๆทีมนี้เก่งนะแต่คือหมีถ้าไม่มีตัวเลยหมีก็คงไม่เอานะเนี่ยมันเอาไว้เล่นคู่กับไอเนี่ยอีเกียนน่ะมันเป็นสายเวทนะแต่หมีเอามาใส่ก่อนเพราะว่าหมีเปิดซ้ำได้2ตัวแล้วไงก็เลยเอามาเล่นก่อนนะครับอย่างในส่วนถ้าเกิดจะเน้นริปโป้มานใช่ไหมก็จะมีในส่วนนะครับโจจูเห็นบ้างแล้วก็ฮัวโตนะครับเอออย่างนี้มันต้องน่าจะเรียกว่าจางซุนหัวมากกว่าอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนกาเซียงนะครับซึ่งทำค่อนข้างยากนะเพราะอย่างที่บอกคือริปโป้มามันก็ต้องมีตัว SS มันถึงจะเทพนะมันต้องค่อยๆปลดนะครับตรงนี้ก็ยากขุนพลยิ่งใหญ่แต่ตัวริปโป้มามันพาสซีฟการเป็นหัวมันดีมากนะโจมตีบวกฟรีเลย 10% ตีแรงมากอันนี้เพื่อนๆต้องไปเลือกเอาอ่ะว่าเพื่อนๆเล่นก๊กไหนแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนถ้าเป็นอิสระมีก็แนะนำนะครับ
ไม่เป็นเตียวเลี้ยวก็เป็นโจจูนี่แหละเท่าที่มีดูนะโจจูก็อย่างน้อยก็ได้ปลดคู่กับไอเนี่ยฮัวโตนะครับต้องมีคงเอาเตียวเลี้ยวนะถ้าเกิดสมมติเราไปดูฝ่ายอื่นใช่ไหมอย่างโจ๊กอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกขงเบ้งกับจูโล่งอันนี้ต้องเลือกเอาอ่ะนี่ก็เป็นขงเบ้งกับจูโล่งต้องเลือกเอาเนาะเรามีก็บอกไม่ได้ใครเก่งเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คนจะพูดถึงขงเบ้งมากกว่าจูโล่งนะถ้าเกิดเป็นในเทียร์เกมเนี้ยอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกดูแล้วกันครับว่าชอบตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไล่ทีละตัวเลยโอมเก่งทุกตัวเลย4ตัวเนี้ยแต่ว่าอันนี้มีเห็นคนส่วนใหญ่เขาชอบแรกเทพกวนอูมากกว่านะเทพกวนอูมันไม่ใช่กวนอูตัวธรรมดานี่คือเทพกวนอูนะเก่งโคตรทักษะเยอะเย้ยและสร้างความเสียหายต้องเลื่อนขั้นตัวละครด้วยนะครับโอ้แต่ว่าจะหาเศษอําทำยากนะเลือกก็เลือกได้จะทำเศษได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกดูแล้วกันครับเอางี้เพื่อนๆเลือกตัวที่ขาดวาสนาดีกว่าถ้าเกิดเทพกวนอูมันจะไปคู่กับพวกมาริโป้ทำยากถ้าเป็นมาเฉียวมันก็ไปลงคู่กวนอูร่างธรรมดาได้เลยเพื่อนๆงงปะจู่ลงก็ด้วยก็มีไปดูให้แป๊บนึงนะนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีกวนอูธรรมดาอยู่แล้วก็เอาจูลงก็ได้เนี่ยมันจะได้วาสนาปลด5ทหารเสือถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดได้ฮงตงอยู่แล้วมีกวนอูใช่ไหมก็อาจจะเปิดได้มาเฉียวก็เอาจูลงถ้าเปิดได้จูลงแล้วก็เอามาเฉียวประมาณนี้นะครับเนี่ยปลดไอตัวพวกนี้จะเล่นง่ายกว่าถ้าไปเอาเทพกวนอูนี่เล่นยากแน่นอนอ่ะหมีดูแล้วอ่ะอันนี้พาสซีฟ3พี่น้องจริงๆก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยเราแทงก็เอาโจหยินหมีว่าจริงๆเทมนี้เก่งนะมาลองนึกภาพดูแล้วว่าแต่หมีไม่ได้เล่นแล้วไงหรือไปทำอีกเซฟนึงไปเล่นโจกมีไหมทีมนี้ว่า OP ว่ะมี5ทหารเสือแล้วก็คู่3พี่น้องโอ้แค่เห็นทีมแม่งก็น่าเล่นแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องเลือกเอาแล้วครับถ้าเธอไปเอาของเบ้งมันจะคู่กับพวกสุไมอี้มากกว่าพวกทีมเวทอะเตียวโก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนต้องดูทีมตัวละครนี้เพื่อนเปิดนะครับถ้าเอาจิวยี่นี่ซุนเซ็กต้องหาซุนเซ็กซุนเกียแล้วก็ลกซุนนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะมีซุนเกียมีให้เปิดเรื่องนะครับอันนี้อุ้ยอันนี้อู่มีคนบอกหมีว่าลกซุนดีมากมีคนบอกหมีอ่ะไอ้ง้ออ่ะลกซุนดีมากครับมันมีจิวยี่เพิงด้วยเหรอจิวยี่เพิงนี่ร่างใหม่ใช่ไหมโอ้โหแต่อย่างที่บอกถ้าจะไปเล่นเอาไอ้พวกตัว AS อ่ะเพื่อนๆก็ต้องไปหาวาสนา AS มันทำยากนะอันนี้เพื่อนๆเอาแค่ตัว AS ก็พออันนี้คือแค่หมีแนะนำเฉยๆนะเอาตัวที่วาสนาครบปลดเร็วก่อนดีกว่ามันก็จะดีกว่านะครับหมีแนะนำเฉยๆนะวุยนี่หมีว่าถ้าเกิดเป็นหมีนะหมีเอาเตียวเลี้ยวถ้าเกิดหมีเล่นวุยหรือไม่ก็คุยแกจางซุนหัว3ตัวนี้ได้หมดเลยเพื่อนๆต้องไปดูวาสนาเพื่อนๆขาดตัวไหนก็เลือกแค่นั้นครับสรุปของหมีก็คือหมีคงจะเลือกเป็นในส่วนไอ้นี่ครับเนี่ยเลยเตียวเลี้ยวนี่หมีเลือกเตียวเลี้ยวเพราะหมีจะไปเล่นคู่กับริโป้ครับอย่างน้อยทำทีมันครบก่อนแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่เตียวเลี้ยวมาแล้วหัวโอ้โหอะไรนะฉายาเตียวเลี้ยวมันคืออะไรนะครับอะไรนะเด็กได้ยินชื่อแค่เตียวเลี้ยวก็เด็กที่ยังร้องไห้ก็หยุดร้องไห้เลยใช่ไหมเตียวเลี้ยวอ่ะเตียวเลี้ยวน่าจะเป็นคนดังที่สุดของวีแล้วพูดถึงแบบฝีมือนะก็ชื่อดังพอๆกวนอูอ่ะเตียวเลี้ยวนะอย่างนี้เรารออะไรอยู่ครับอย่างนี้หมีเขาจะเอาสั่งโตออกเพราะว่าจะได้เอสเอสหมดเลยโหเท่เลยอ่ะขออนุญาตขอของที่ชายหน่อยครับเออจริงๆเพื่อนๆไปกดรีไซเคิลเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่แต่จริงๆตัวละครที่เลเวลเยอะเพื่อนๆเอาไปใส่ซัพพอร์ตก็ได้นะมันจะได้แบบเพิ่มพลังเยอะนะครับนี่ฮีโร่เกิดใหม่ครับอ๋อหมียังไม่ได้กดออกคือเพื่อนๆต้องกดออกทีมก่อนครับถ้าเกิดไม่กดออกทีมมันจะยังไม่นี่นะต้องกดออกทีมก่อนนะครับจัดแถวเนี่ยครับนี่ต้องกดออกก่อนนะแล้วก็อะไรครับมหาบุรุษเตียวเลี้ยวแต่จริงจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คือถ้าเกิดมันปลดวาสนาเอามาลงมันก็ได้วาสนาเยอะใช่ไหมมันก็ดีกว่า
วีเตียวเลี้ยวอยู่ไหนครับเนี่ยนี่เตียวเลี้ยวมาโอ้เตียวเลี้ยวต้องเขียนในเอสเลยเหรอวะปั้นทำยากแน่นอนแต่ไม่เป็นไรบทวาสนาก็พอละเอ้โอ้เตียวเลี้ยวภาคนี้มันเท่จังวะเออพี่อ้วนอย่าทำเรานี่ครับเห็นมากจะได้ของคืนทุกอย่างครบเลยครับสบายเลยแล้วก็ไปอัดเตียวเลี้ยวเลยครับตัวที่เราเลือกเสร็จแล้วเอ็ดหมดเลยถามว่าเก่งมันเก่งแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปอัพเขาเรียกว่าอะไรนะหาตัวละครซ้ำมาอัพได้หรือเปล่านะแค่นั้นเองครับหลักๆผมชอบทำอะไรหรอครับพัฒนาเลยครับเตียวเลี้ยวต้องมาแล้วนะชั่วโมงนี้โอ้โหกดวาสนาเยอะด้วยครับเฮ้ยอัพ5ดิเออหนีต้องกดทีละหนึ่งเอาไหมวะเสียเวลานะครับนี่สำคัญคือเตียวเลี้ยวเราก็สามารถไปเล่นผสมวีกับอิสระได้ครับหมีว่าโหดนะเล่นผสมมันจะง่ายกว่าโอ้โหอันนี้แหละครับไอ้ที่น่าเบื่อสุดก็คือสกิลที่ต้องมาห้ามไปตายมันทำอะไรวะนี่ทำให้ศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำสุดครับลงไหลก็คือมันเหมือนติดชาร์มอ่ะเออดีนะแต่ละครั้งสร้างความเสียหายด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูลอยสูงขึ้นสู่อากาศพร้อมเพื่อความเกลียดชังอย่างมากด้วยเหมือนแทงๆไงไม่รู้ว่าโอ้ทองหมดแล้วยังอัพไม่หมดเลยเวรกรรมเออหมดแล้วครับอุ้ยทองหมดได้20ทองจบกันใครกัน与我决战เอ๊ะแป๊บนึงนะครับหมีจำคำสั่งไม่ค่อยได้มันอยู่ไหนๆวะไอ้ใส่อ่ะเออเจอแล้วโอ้โหหาตั้งนานไปเต็มเลยพี่เตียวเลี้ยวสรุปในช่วงแรกถ้าเกิดเรายังปลดโฆษณาไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนครับอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ตรงที่มันตัวละครที่วาสนาเยอะๆมันยิ่งโหดเยอะนะครับประมาณนี้นะโอ้โหถ้าเป็นของเตียวเลี้ยวนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นของวีหมดเลยนะถ้าเกิดเป็นของเตียวเลี้ยวเองอุ้ยอ๋ออยู่กับเทพกวนอูเหรอเนี่ยมิสหายรู้ใจนะแต่ยังไงหมีก็เอาเตียวเลี้ยวอยู่ดีเพราะว่าอย่างน้อยมาปลดวาสนาครับเกมนี้คือเราต้องเน้นพยายามปลดวาสนาก่อนจะลงไม่ลงก็ได้แต่ต้องปลดวาสนาก่อนหลังจากเราปลดวาสนาเสร็จแล้วเป็นไงนี่ครับอีโป้หมีแรงเถื่อนเลยนะนี่ปลดทุกอย่างแล้วครับอีโป้นี่โกซุนก็ปลดทุกอย่างครับโอ้โหนี่เก่งกว่าเดิมขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตไปก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็พยายามให้ปลดวาสนากับตัวเองให้ได้มากที่สุดครับมันจะได้คุ้มที่สุดนะคืออันนี้มีแนะนำเฉยๆนะครับต่อไปการเล่นเลเวอร์เร็วๆนะครับก็ไปทำยังไงครับก็เล่นลุยด่านเนี่ยแหละครับแต่ว่าเกมนี้มันจะมีแบบกดข้ามด่านเลยเห็นไหมมันจะมีกดข้ามด่านค่อนข้างดีนะก็เพื่อนๆสามารถกดข้ามด่านได้เลยครับก็ถามว่าเกมนี้ควรรีทองไหมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเลเวอร์เราไวใช่ไหมมันจะปลดค่าต่างๆไว้ปลดไอ้พวกแบบด่านลุยไว้เยอะพอปลดด่านลุยเยอะเราก็สามารถที่จะเก่งกว่าคนอื่นก่อนได้เพราะว่าเราปลดฟังก์ชันมันก็บวกพลังเยอะกว่าประมาณนี้นะครับทำยังไงใช่ไหมเร่งเลเวลครับนี่ไปฝึกเลยครับนี่หนีคงต้องเอาเตียวเลี้ยวก่อนเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้พวกเนี้ยครับในระหว่างนี้ก็อันนี้มันอยู่ที่เพื่อนๆมีงบเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆรีทองได้ก็ควรรีให้สมาร์ทสัก15 20ต่อวันก็ได้ครับแค่นี้เลเวลก็ไวพุ่งแล้วเห็นป่ะแป๊บเดียว54แล้วเห็นมั้ยอัพไปเลยครับใครเลเวลเยอะใครเลเวลไวก็ปลดสถานะปลดฟังก์ชันต่างๆไวก็ได้เปรียบคนอื่นครับแค่นั้นเองนะสำหรับเกมนี้
ก็ถ้าสายเติมก็สบายครับสายเติมก็สบายแน่นอนนะครับเดียวพุ่งพลาดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอัดเตียวเร็วให้มุ่งก่อนเลยเวรกรรมแล้วเวรแล้วครับสายฟ้าแต่เกมนี้เอาจริงเขาแจกเยอะมากนะเออถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ทองมั่วๆอย่างหมีนี่หมีไปทดลองผิดทองถูกเยอะมากนะทองหายไปเยอะมากเอามาทดลองให้เพื่อนๆนี่แหละครับอาวุธเอสเทปถ้าเกิดอันนี้คงหมีต่อใช่ไหมหมีก็คงเลือกไอ้นี่ครับโจจูเพราะว่ามันปลดวาสนาหัวโตด้วยนะครับแล้วก็ปลดวาสนาลิโป้ด้วยมาลิโป้ด้วยนะหมีว่าคุ้มบันไลแล้วเดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองทีมให้ดูนะครับว่ามีคิดถูกหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็เลือกตัวละครที่เพื่อนๆตัวหลักของเพื่อนๆเป็นตัวอะไรแล้วก็พยายามปลดวาสนาของเขาให้ได้ถ้าสมมุติไอ้ตัวนั้นที่เลือกอย่างเตียวเลี้ยวหมีลงมามันไม่เป็นวาสนากับไอ้พวกแกงพวกนี้ใช่ไหมหมีก็อาจจะแบบปั้นเตียวเลี้ยวไว้ลองก่อนเสร็จแล้วหมีก็ค่อยเอาเตียวเลี้ยวมาอยู่ข้างล่างก็ได้ครับแผนกช่วยเหลือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้บวกพลังเยอะๆนะครับพยายามปั้นพยายามแบบเอามาใส่ตัวละครที่มันปลดวาสนาเยอะอย่างลิโป้เงี้ยนะจะได้บวกเยอะๆนะครับตัวใหญ่ยังไม่ปลดก็หาเอาประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเทสทีมให้ดูแล้วกันนะครับมันมีพลังห่างกันอยู่ที่ 30,000 หยุดเราได้ไหมซื้อครับไม่สนครับมีตังซื้อไปเนี่ยมันรีได้28ใช่ไหมมีแนะนำว่าวันหนึ่งควรจะรีประมาณสัก15ครับ15 18กำลังดีมันจะได้เลเวลไวๆเว้ยพอเลเวลอะไรนะพลังห่างกัน 30,000 คุณจะกล้าอยู่แล้วครับโอ้มาเลยดีกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีพี่เตียวเอ้ยทำไมเริ่มมาเตียวเริ่มมาใช้ท่าไม่ตายได้เลยวะโอ้โหมาโคตรแรงเลยแต่ว่าโดนเต้าเร็วเตียวเลี้ยวไม่เหมือนเป็นตัวเอาไว้ตีบอสโดยตรงเลยอ่ะเฮ้ยเตียวเลี้ยวมันยิงเสร็จแล้วมันใช้อัลติเมตต่อเลยอ่ะเร็วๆโอ้โหยังเรือนที่เตียวเราโดนไปครับมาเราใช้ท่าพลังงานต้องสักนิดนึงนะครับใช้ท่าสายฟ้าเพิ่มฮีโร่หน่อยเออคือทันไหมครับเนี่ยโอ้โหทันดูดิเตียวเลี้ยวมันรีคูลดาวน์เร็วเลยโอ้โหเตียวเลี้ยวแม่งโอ้โหเตียวเลี้ยวแม่งใช้ระวังจริงมองหัวโตนี่ครับมองหัวโตเต็มตลอดครับผมแล้วมองหัวมองหัวโตดูดูมากใส่หน้าหัวโตวะหน้าหัวโตไม่มีตายจังหวะอันนี้ใช้ไม้ตายซะหน่อยครับไม้ตายคือให้เรากดคลิปไอ้ที่เป็นแสงฟ้าเบื้องบนด้านกลางขวาจออ่ะกดให้ถูกนะครับเออได้ยินกระโดดถีบใช่ไหมครับโหเตียวเร็วมากแข่งเลยเจ๋งครับปีว่าทีมนี้เจ๋งว่ะเลือดไม่ล้นเลยนะสบายเลยนี่พลังห่างด้วยนะครับโอ้โหสบายเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงแพ็คการเติมเงินนะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดรีวิวเลยแล้วกันว่าโอ้ไอขอพูดอิสระแล้วกันที่มีอิสระควรจัดทีมยังไงก็เพื่อนๆสามารถจัดตามหมีได้นะหมีว่ามันโหดดีเท่าที่หมีลองคือเตียวเลี้ยวมันเป็นตัวตีบอสที่ดีต้นๆของเกมแน่นอนนะเพราะว่ามันตีแรงมากนะตะกี้แล้วคู่ดาวมันไวมากอ่ะมันแบบสกิลทีรัวๆเลยแล้วก็เป็นในส่วนมาริโป้ครับเพราะว่าถึงจะไม่ได้วาสนาใช่ว่าปวดยากก็จริงแต่คือตัวละครมันแรงมากแล้วก็พาสซีฟบวกดาเมจ 10% ทั้งปาร์ตี้เลยค่อนข้างดีต่อไปเตียวกกเอาจริงๆถ้าเตียวกกเนี่ยเพื่อนๆมีตัวที่มันเป็นสายเวทไอ้พวกซูมาอี้หงเป้งอ่ะน่าไปเล่นหรือไม่ก็อีเกียนเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะเล่นเป็นสายเวทแต่คงหมีไม่มีไงแต่ว่าเตียวกกนี่หมีเปิดซ้ำได้หลายตัวตอนนี้5ดาวก็เลยเอามาลงนะครับมันก็บวกพลังเยอะดีประมาณนี้แต่เพื่อนๆสามารถเอาไอ้นี่มาได้ครับไอ้พวกซุนฮกเย็นไอ้นั่นอะอะไรนะนั่นนะครับลืมชื่ออะไรนะเตลเซียนอะมีอาริโป้อะ
เนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีดาเมจจริงก็เอาเตลเซียนมาก็ได้ครับเตลเซียนหรือไม่ก็ต่างโต๊ะมาก็ได้ปั้นได้เลยพวกนี้มันปั้นง่ายอัพดาวง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครต่อไปที่มีแนะนำก็คือฮัวโตครับฮัวโตนี่ฮิวแรงมากคือเอามาฮิวตัวเดียวนี่คือแบกปาร์ตี้สบายๆเลยตายยากจริงอันนี้หมีลองแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบปาร์ตี้แทบไม่มีทางตายเลยอันนี้ก็หมีก็คงจะต้องแนะนำนะครับเป็นในส่วนไอ้นี่ไอ้นี่ทำอะไรนะนี่โจจูครับแต่ว่าโจจูเป็นตัวเทียร์ SSS นะเพื่อนๆอาจจะต้องไปเลือกเอาในกล่องเอานะก็เนี่ยโตต่อไปที่หมีจะเลือกหมีคงเอาโจจูครับเพราะว่ามันจะได้ซับ2มีดาเมจด้วยทำให้ปาร์ตี้ตายยากด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องเอาริโป้อยู่แล้วถูกไหมริโป้มันปั้นง่ายด้วยนะครับนี่วาสนาทำง่ายครับนี่วาสนามีริโป้ครบเลยเห็นไหมแค่นี้ก็เก่งโคตรแล้วเนี่ยมาคู่กับเตียวเลี้ยวชิง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 ดาเมจพุ่งมากเลยครับประมาณนี้ต่อไปตัวแทงก็ถ้าเกิดเป็นฝ่ายอิสระก็ต้องเป็นโกซุนนะครับแต่อย่างคือที่หมีบอกไงว่ามันไม่ได้เป็นแทงแบบจ๋าๆนะถ้าเกิดจะเอาแทงจ๋าๆจริงๆก็หมีแนะนำให้ปั้นโจหยินดีกว่าโจหยินมันหนากว่าคือเกมนี้หน้าที่แทงมีแค่วิ่งเข้าไปแล้วสร้างเกาะให้ตัวเองไม่ตายครับเพราะว่าถ้าเกิดเกมนี้ตายขึ้นมามันจะลดเหลือ2ดาวไงมันก็ไม่คุ้มเราต้องมากลับมาใหม่ใช่ไหมหมีมองว่าไปปั้นนี่ดีกว่าโจหยินดีกว่าอ่ะก็แค่นี้ครับหลักๆเองแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีสายเติมน้อยที่แบบอาจจะเปิดตัว SSS ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องแบบรอกิจกรรมมีแจกอะไรอย่างเงี้ยก็มาปั้นเตลเซียนกับต่างโต๊ะได้เลยครับใช้ยาวได้อ้วนเซียวก็ใช้ได้นะอ้วนเซียวก็ใช้ได้นี่แต่เพื่อนๆนะครับอีเกียนมันสายเวทอ่ะเนี่ยเห็นปะใช้ลดพลังป้องกันเวทถ้าเกิดเราเล่นกายภาพมันก็ไม่เหมาะมันอีเกียนมันเหมาะเอาไปคู่กับไอ้นี่มากกว่าเตียวโกกอ่ะเอาไปคู่กับเตียวโกกเพราะเตียวโกกมันสายเวทนะครับประมาณนี้ต่อไปแพ็คเติมเงินถูกๆมีอะไรคุ้มค่าบ้างอันนี้ขอคลิปเดียวจบไปเลยแล้วกันนะจะได้แบบไม่ต้องลงเยอะมากนะครับประมาณนี้ตอนนี้มีกิจกรรมครั้งแรกครับเติมเงินเห็นไหม1,500เห็นไหมสามารถเลือกตัวกล่อง SS ได้ครับเห็นไหมจริงๆปั้นตัว S ง่ายตัว S จะทำง่ายกว่า S นี่ยากต้องเติมนะครับแต่มันก็จะมีกิจกรรมแจกเรื่อยๆนะโอ้ถามว่าเติมเงินตอนนี้คุ้มไหมคุ้มมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเติมเงินตอนนี้เห็นป่ะมันจะคูณ2เลยเห็นป่ะคูณ2คือ500บาทก็ได้10,000กับอีก10,000นึงก็คือ20,000แล้วเกมนี้จริงๆไม่ได้เติมแพงแต่อย่างไรก็อย่าลืมอุดหนุนทางทีมงานด้วยแล้วกันนะครับต่อไปตอนนี้ถ้าเราเติมเงินได้อะไรอันแรกคือเป็นในส่วนบัตรรายเดือนครับมีพรีเมียมเติมพรีเมียมคุ้มกว่าต่อไปคืนกำไรก็อย่างที่บอกเราเติมเงินครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมเราเติมไป1,800เราก็ได้ถึงนี่เลยครับ3อันได้300 1,500 1,800ถ้าเกิดเราเติม 25,000 เราก็ได้ไล่หมดเลยมา 26,000 ได้หมดเลยครับเติมสะสมก็เหมือนกันนี่เติมสะสมนะครับคือตอนนี้เติมเงินได้ของเยอะครับแบบเติมกับไม่เติมต่างมากนะเกมนี้แต่จริงเกมมันก็แจก VIP เนี่ย VIP มี13ฟรีนะมันจะมีแจกใบ VIP อยู่แล้วนะครับสายพี่สายเติมน้อยเล่นได้สบายต่อไปคือการเปิดตัวละครเปิดครบ1,000ครั้งเห็นป่ะก็จะได้เศษ SS อยู่แล้วจริงๆตัว S ก็ทำไม่ยากนะเห็นป่ะเปิดเห็นป่ะได้300เนี่ยเนี่ยหมีไปเลือกพวกโจจูแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครนะของอิสระใช่ไหมกาเซียงเนี่ยโจจูกับกาเซียงอันนี้มันจะปลดวาสนาของไอ้นี่ครับอะไรนะลิโป้มานแค่นั้นเองครับแค่นี้ทีมแม่งก็โคตรเก่งแล้วเพราะว่ามีโจจูแล้วก็มีกาเซียงแค่นี้ก็เทพแล้วทีมอิสระเนี่ยเปิดครบ1,000ก็ได้นะครับบอกว่าเติมเงินช่วงนี้ได้ของเยอะนะครับมีในส่วนการแลกเปลี่ยนทุนเติบโตนี่โคตรคุ้มเลยไม่มีไม่ซื้อวะต้องอ๋อโอ้ทองหมีหมดว่ะอันนี้อย่าลืมซื้อครับคุ้มมากเลยอันนี้หมีเพิ่งเห็นนะต่อไปก็คือกองทุนหรูหรานะครับก็ซื้อตอนนี้เลยเห็นไหม 4,900 ได้คืน 7,500 ก็คุ้มอยู่แล้วอะไม่มีไม่มาซื้อวะ ใช้จ่าย245บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมมาซื้อได้นะครับไม่รู้เติมผ่านใครมาเติมผ่านหมีลัคกี้แบร์ได้นะครับอีลัคตี้ช็อปแอดมาได้เลยครับ249ก็เหลือประมาณ150 1,000ก็เหลือประมาณ750แล้วเรทแล้วแต่วันนะขึ้นลงๆนะครับแต่ราคาประมาณนี้นะเห็นไหมตอนนี้เติมกิจกรรมโอ้โหได้เยอะมากครับคุ้มค่าทุกนาทีนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับนี่หมีพูดสรุปครบหมดแล้วใครจะลองมาเล่นทีมตามหมีก็ได้แต่โดยส่วนตัวอาจจะต้องเปลี่ยนเตียวกกนะอาจจะต้องเปลี่ยนเตียวกกตัวเดียวก็หมีก็ว่าคงโหดมากแล้วแหละเปลี่ยนเตียวกกเป็นโจจูแค่นี้ครับโหดเลยเท่าที่หมีคิดนะหรือไม่จะเป็นในส่วนการเสียงก็ได้เผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ
สามก๊กหัวร้อนก็มีมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากให้หมีทำไกด์เดี๋ยวเกมนี้หรือว่าให้ทำก๊กอื่นอะไรก็บอกได้นะกันแล้วเจอกันนะครับ